เลี้ยงลูกสุดชิลชมพู่พาสายฟ้าพายุลุยทุ่งนาติดดินเรียบง่ายสุดๆเป็นถึงระดับซุปตาตัวแม่และสะใภ้หมื่นล้านแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์อีกต่างหากแต่กลับเลี้ยงลูกง่ายๆติดดินสุดๆสำหรับชมพู่อรยาต้องบอกเลยว่ามามิชมเป็นคนที่เลี้ยงลูกแฝดสายฟ้าพายุได้ชิลมากๆกินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดรูหรืออยู่สบายโดยจะให้ลูกๆใช้ชีวิตตามฉบับเด็กทั่วไปอย่างล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักที่มามิชมพาน้องสายฟ้าพายุไปลุยทุ่งนาอีกครั้งก่อนจะวิ่งว้าวท้าลมกันอย่างสนุกสนานแฮปปี้ลันล่าตามประสาเด็กงานนี้ดูแล้วสายฟ้าพายุนั้นดูท่าจะมีความสุขกับกิจกรรมอะไรแบบนี้ง่ายๆสบายๆลุยดินลุยหน้าลุยโคลนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆของน้องๆจริงๆเลยล่ะค่ะ